บางงานนะม่วนตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเต้นไหวไหมล่ะพี่ม่วนอิหลีสิม่วนอิหลีค่ะงานนี้ใช่ไหมล่ะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แห่งปีคอนเสิร์ตหมอลำไอดอลร่วมกับอีสานนครศิลป์ครับบอกเลยว่าสนุกม่วนคักม่วนหลายตลอดทั้ง4จังหวัดที่ผ่านมาหนองคายขอนแก่นกรุงเทพมหานครและระยองครับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็หน้างานนะชมไลฟ์ออนไลน์นะต้องบอกว่าเสียงตอบรับของเราทั้ง2ทางเนี่ยล้นหลามมากๆม่วนจอยกับทุกช่องทางซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายจากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีแจกของฟรีเพียบมาถึงโชว์ของน้องๆหมอลำไอดอลนะครับที่จัดหนักจัดเต็มกับโชว์พลังเสียงแบบสดๆร้องจริงเต้นจริงนำโดยแชมป์ซีซั่นแรกของเราน้องออฟสุรพลนะครับอายปาริดานนอชิระนิ้งนิ้งคำพนาและก็พิงค์ปรางทิพย์อีกมากมายบนเวทีนับ500กว่าชีวิตค่ะซึ่งเป็นการเปิดวงสุดยิ่งใหญ่ของคณะหมอลำอีสานนครศิลป์บอกได้คำเดียวว่าอลังการงานสร้างสุดๆค่ะทำเอาแฟนเพลงถึงกับนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่อินโทรจนจบโชว์เลยทีเดียวทีมห้องข่าวบันเทิงของเราได้ขอตามไปถึงหลังเวทีเพื่อสัมภาษณ์ความรู้สึกของตัวแทนน้องๆและเอียนหน่อยกันหน่อยว่าผู้ก่อตั้งคณะหมอลำอีสานนครศิลป์นะคะพวกเขาจะเล่าความรู้สึกปลื้มใจครั้งนี้ว่าอย่างไรเชิญค่ะถามเลยครับดีใจรอบเลยแล้วก็ทุกที่เลยที่เราได้ไปโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ทุกคนต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆคนเยอะทุกที่เลยค่ะคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือคอนเสิร์ตของมาลาไอดอลทุกคนพอมันมารวมตัวกันแล้วมันทำโชว์ร่วมกันเนี่ยคือทุกอย่างหลังเวทีทุกคนต้องบริหารจัดการตัวเองเพื่อที่จะให้ทันมันตื่นเต้นดีครับเราจะรู้สึกดีใจตรงที่เวลามาหน้าเวทีเราจะมีพี่ๆแม่ๆมาให้กำลังใจบอกว่าเอ้าแม่ติดตามจากรายการของเราไอดอลนะใช่มีแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากยอมรับในความเท่ในความปรับตัวโค้ชทั้งหมดทั้ง4ทีที่เขาบิ้วมาหรือว่าสั่งสอนกันมาถือว่าเยี่ยมยอดครับเราเต็มที่ทุกครั้งเพื่อให้แฟนคลับทุกที่ได้ประทับใจทุกคนแบบว่าล้นหลามมากใช่คนชอบภูมิใจแล้วครับภูมิใจที่วันนี้เนาะหมอลำตัวแทนทั้ง4วงได้เอาสิ่งที่หมอลำมีคือดีที่สุดเนี่ยมาบอกกับคนที่ไม่เคยดูไม่รู้จักเลยได้รู้จักดีใจตรงนี้มากที่สุดฝากแฟนๆหมอลำไอดอลซีซั่น2ภายในปีนี้พร้อมฝากติดตามผลงานเพลงทุกผลงานเพลงของน้องๆเหล่าศิลปินหมอลำไอดอลได้ด้วยนะคะทางออนไลน์หมอลำไอดอลและ New Gen Entertainment ค่ะงานนี้บอกจากใจว่าผลตอบรับดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะน่าจะมีย้อนหลังและน่าจะมีรีลันทางช่อง Workpoint ของเราเพราะว่างานนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆสมคำล่ำลือสุดมากอะพี่ดูเวทีดูการแสดงดูชุดแต่งตัวองค์ทรงเครื่องทุกอย่างแบบใครที่ได้ไปดูสดๆนะผมว่าขนลุกแบบตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะคืออีสานนครศิลป์อ่ะเขาโปรดักชันเขาต่างๆมันครบแล้วแต่น้องๆจากรายการหมอลำไอดอลเราเอาโชว์วัฒนธรรมซึ่งไม่มีที่ไหนมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นในงานนี้บอกจากใจว่า4จังหวัด4ที่ที่ไปเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะพิมพ์ทุกช่องทางหมอลำไอดอลค่ะติดตามซีซั่น2ด้วยนะครับ